สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาวันนี้จะเมนูแกงอ่อมฟันสิงโตแกงอ่อมแกงขี้เหล็กแกงอะไรก็ช่างคิดเอาเองนะคะแล้วแต่จะตั้งเอานะชาชื่อเนาะยายจะแกงใส่ตับไก่นะคะมาเดี๋ยวจะลวกฟันสิงโตก่อนเดี๋ยวยายจะหั่นครึ่งนึงหั่นครึ่งนึงพอนี่แล้วก็ลวกไม่ว่าจะใส่ทางนี้ใส่ทางนี้ก็ได้เนาะไม่ต้องหั่นไม่ว่าจะหั่นต้มไปก็ได้ที่แดงแดงพอหั่นดีกว่าคนชอบขมไม่ต้องลวกก็ได้เนาะอย่างที่ยายเล่าให้ฟังนะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยขมหรอกเนาะเหลือนิดหนึ่งต้มไปแล้วเหลือขมประมาณสัก 5% น่ะเพื่อนๆยายจะบอกให้นะไม่ขมมากนะไม่เหมือนขี้เหล็กขี้เหล็กจะขมเดี๋ยวลวกแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอาไปแกงมาเดี๋ยวจะไปเอาตับไก่มาลวกเหมือนกันนะคะตับไก่ก็ลวกก่อนเหมือนกันนี่อันนี้ลวกเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เราก็จะลวกตับไก่กันนะคะลวกตับไก่ลวกตับไก่เสร็จแล้วก็จะเป็นทําการตําน้ําพริกแกงมาแกงกันนะคะบางคนเอาไปแกงเลยแต่ยายจะลวกหน่อยนึงลวกเอาไปแกงมาเสร็จแล้วยังไม่สุกเต็มที่นะลวกหน่อยนึงเนาะมาทีนี้ก็จะทำการตั้มน้ำพริกแกงกันนะคะนะคะพริกหอมกระเทียมค่ะตะไคร้มาตำกันนะคะเนี่ยขามันแข็งยายก็มาขูด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 เอาเนี่ยค่ะตะไคร้เนาะแล้วก็มาตำ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 แล้วก็เอาไปแกงมาทีนี้ก็มาทำการแกงอันนี้ยายต้มกระดูกหมูกระดูกหมูที่แฟนใหญ่ยายเลาะเอาเนื้อไปทำสเต็กให้แฟนเหลือกระดูกก็เลยต้มก่อนเดี๋ยวจะมาแกงนะก็แกงเหมือนวันนั้นแหละแต่ยายจะเรียกแกงอ่อมมันนี่ไม่เรียกแกงขี้เหล็กนะเรียกตามใจเรานะคะไม่ได้ตามใจใครนะคะเรียกตามใจเราคั่วนิดนึงให้มันหอมหอมแต่ก็ฉุนให้มันหอมหอมแต่ก็ฉุนนะคะคั่วนิดนึงนี่นะคะคั่วเสร็จแล้วเอากระดูกหมูที่ต้มเทใส่ลงไปนะคะทีนี้ก็จะเอาผักสดสดใส่ก่อนนะคะผักสดสดก็จะมีใบกุ้ยช่ายนะคะใส่ลงไปนี่ฟันสิงโตเดี๋ยวไปใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ามันลวกไปแล้วมันลวกไปแล้วกุ้ยช่ายแล้วก็กระเทียมป่าแล้วก็คาโรน่ามีคนถามยายว่าตกลงมันชื่ออะไรกันแน่ฟันสิงโตฟันสิงโตยายก็พูดว่าฟันสิงโตไม่รู้ว่าฟันหรือฟันแบบฟันดีหรือฟันแบบฟันกินข้าวนะคือและสำเนียงมันไม่ให้นะเพื่อนๆสำเนียงมันไม่ให้ฟันสิงโตก็คือฟันสิงโตฟันแบบกินข้าวนี่แหละนะฟันแบบกินข้าวไม่ใช่ฟันแบบฟันดีนะคะสำเนียงมันไม่ให้สำเนียงมันไม่ให้ขอโทษทีนะคะวันนี้จะทำแบบเยอะๆเลยวันนั้นกินไม่อิ่มนี่นะคะเติมน้ำลงไปโว้เผ็ดสะเด็ดสะเดิดเลยเพื่อนๆเอ้ยเผ็ดสะเด็ดสะเดิดเลยฟันสิงโตนะคะวันนั้นไม่อิ่มวันนี้รอซะจริงๆแล้วเพื่อนๆถ้าเรากินไม่หมดเราไปแช่แข็งไว้แล้วค่อยเอามาอุ่นก็ได้เนาะแต่เยต้าน่ะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มไอ้เดี๋ยวมันก็หมดเนาะมาทีนี้มาปรุงรสกันปรุงรสก็เกลือผงชูรสใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากรสดีนะคะไม่ได้ใส่ผัก
ไม่มีขนอใส่โรดีนะคะโรดีก็เรียกอะไรนะน้ำปลากับน้ำปลาแล้วแต่จะใส่อันไหนเยอะใส่อันไหนน้อยก็เรื่องของคุณนะคะใหญ่ไม่มีน้ำน้ำปลาประหยัดไว้ตำส้มตำก็ใส่แจ่วบองนะคะเดี๋ยวจะเอาแจ่วบองมาใส่เป็นยังไงเป็นยังไงแกงอ่อมนะคะได้เปิดคลิปเปล่านี่นะคะของแสบอยู่ตรงนี้นี่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 เจียวบองนะคะเจียวบองของแสบของนัวอยู่ตรงนี้แหละ เห็นไหมมาวันนี้ก็ใส่ไก่เราลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปเฮ้ยกินคนเดียวมาเด้อใครจะมากินก็มาเด้อชุดนี้กินไม่หมดแน่ใครจะมาก็มาเด้อกินไม่หมดแน่ชุดนี้นี่เป็นตาแซ่บไหมน่ากินไหมเพื่อนๆเป็นตาแซ่บเนาะปุดเฮ้ยไปเสร็จแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปกินให้ดูนิดนึงนี่โอ้โหเป็นปลาแซ่บถ้าใครไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบออกหวานนิดๆก็ไม่ต้องใส่นะอันนี้ยายใส่ไปมันจะออกขมหวานนิดๆหวานไอ้กุ้ยช่ายนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบหวานนะขมอย่างเดียวไปมันก็อร่อยอีกแบบนึงนะอันนี้ยายรู้สึกว่ายายใส่กุ้ยช่ายไปเยอะไปมันจะออกหวานมากกว่าขมนิดหน่อยนะวันนี้น่ะใส่กุ้ยช่ายไปเยอะหน่อยเลยออกจะออกหวานมากไปนะแต่ว่าก็อร่อยอีกแบบนึงเนาะถ้าใส่แต่ฟันสิงโตอย่างเดียวมันก็อร่อยอีกแบบนึงอ่ะกินกันนี่อันนี้ก็แค่นี้นะคะแกงอ่อมผักป่าใส่ตับไก่ข้าวสวยร้อนๆ น้ำเชอรี่ผสมน้ำองุ่นสดๆนะคะไปกินกันนะคะมาเด้อแซ่บๆมากินกันชิมให้ดูนิดหน่อยนะคะชิมให้ดูนิดหน่อยอร่อยเหาะอร่อยจริงๆอร่อยไม่บรรยะบรรยังนี่ฮะหาเป็นผักสิงฟันสิงโตก่อนจะกินของเขาต่างหากมันจะได้ไม่ผสมกับผักอื่นอันไหนผักสิงโตอันไหนกระเทียมป่าล่ะทีนี้ รวมกันไปหมดแล้วร้อนก็เจอกระดูกหมูน่าเสียดายยายใส่อันนั้นไปเยอะหน่อยใส่กระเทียมป่าไปเยอะมันเลยออกหวานมันไม่ออกขมมันออกหวานนำคนลดความอ้วนมากินเล่นเย็นๆน่ะแซ่บไม่ต้องให้มันร้อนขนาดนี้เนาะให้มันอุ่นนิดๆนะเอามากินเล่นๆนะนี่ไงฟันสิงโตดูสิแล้วแต่เราเด้อจะแกงรวมมันก็ได้แกงเปล่าก็ได้อร่อยช่วงนี้อร่อยกินเลยแกงเลยสำหรับประเทศเยอรมันนะประเทศอื่นยายไม่รู้นะเพราะว่าอากาศมันจะไม่เหมือนกันผักเขาก็มีให้กินเป็นช่วงนะเพื่อนๆอยู่เมืองนอกนะเพราะว่าอากาศมันไม่เหมือนกันมันกระเทียมป่าใช่ไหมมันก็กินช่วงเนี้ยช่วงที่มันกำลังเนี่ยกำลังอร่อยก่อนที่จะออกดอกนะออกดอกมามันก็กินได้แต่ว่าก็จะไม่อร่อยเท่าที่ตอนนี้มันกระหล่ำดาวเหมือนก
กลำใบหยิกเหมือนกันเนี่ยกินช่วงนี้ก็จะอร่อยไม่รู้จะบรรยายแต่ว่าอร่อยนำผลไม้กับว่านหวานผสมน้ำนั่นน่ะอร่อยอร่อยคนอื่นเขาเคยเอาไปผัดยายไม่เคยเอาไปผัดนะเดี๋ยววันหลังจะพาไปขุดรากลองมาทำชาดูสิเขาบอกว่าสรรพคุณเยอะมีแต่จะขุดทิ้งเนี่ยรากมันลึกมากเลยเพื่อนๆทำไรอ่ะมันเป็นวัชพืชสรรพคุณเยอะเดี๋ยวต้องไปขุดมาทำชากินหน่อยสิสองปีที่แล้วยายเคยเก็บเม็ดว่าจะเอาไปแจก FC ก็เลยมีดราม่าก็เลยไม่ได้เอาไปดราม่าว่ามันเป็นวัชพืชนะเพื่อนๆเขากลัวมันไปขยายพันธุ์อยู่บ้านเราย้ายเลยเนาะไม่เอาไปดีกว่าผลสุดท้ายได้เอาไปยุแต่ไม่ได้แจก FC น้ำคลุกคลิกอากาศหนาวหนาวกินไปกินมาคลิปตั้งยาวแค่นี้แล้วน้อยคิดถึงนี่แหละทำให้ดูด้วยกินด้วยมันยาวกินจนเพลินคลิปมันยาวให้ยายกินคนเดียวแค่นี้แหละคิดถึงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายตาด้วยนะคะ